กราบสวัสดีทุกท่านครับวันนี้พบกับช่อง Miracle of Animal อีกแล้วนะครับผมโดยเรื่องราวในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาแยกชนิดของม้าลายกันนะครับผมมาดูกันว่าม้าลายที่มีลายขาวดำที่ทุกคนมองว่ามันเหมือนกันนั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันและมีกี่สายพันธุ์กันแน่ครับก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำวิดีโอต่อไปด้วยนะครับและโดยหลักๆแล้วม้าลายของเราจะแยกได้4ชนิดด้วยกันนะครับผมนั่นคือม้าลายทุ่งหญ้าหรือม้าลายธรรมดาที่ทุกคนเคยเห็น2ม้าลายควังก้า3ม้าลายเบอร์เซลและ4ม้าลายเกรวี่นั่นเองครับงั้นเรามาทำความรู้จักกับม้าลายอันดับที่1ของเราเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือม้าลายทุ่งหญ้านั่นเองครับม้าลายทุ่งหญ้านั้นเป็นม้าลายชนิดหนึ่งที่พบกระจายพันธุ์มากที่สุดในบรรดาม้าลายทั้งหมดนะครับและมีความสูงจากกีบเท้าถึงหัวไหล่ประมาณ 1.2 ถึง 1.4 เมตรมีความยาวลำตัวอยู่ที่ 1.9 ถึง 2.4 เมตรความยาวหาง 45 ถึง 55 เซนติเมตรและน้ำหนักโดยประมาณอยู่ที่ 200 ถึง 300 กิโลกรัมครับมีอายุไข่อยู่ที่ 15 ถึง 20 ปีนะครับโดยม้าลายทุ่งหญ้านั้นมีลายแตกต่างจากม้าลายชนิดอื่นตรงที่มีลายขนาดใหญ่สีดำพาดยาวสลับกับสีขาวจนถึงหลังและยาวจนถึงช่วงท้องนั่นเองครับม้าลายทุ่งหญ้านั้นเป็นม้าลายอีกชนิดหนึ่งที่มีปฏิสัมพันธ์กันในฝูงนะครับผมมีการตกแต่งขนให้กันและทำความสะอาดเนื้อตัวให้กันและกันนะครับโดยม้าลายทุ่งหญ้านั้นจะอยู่ร่วมกันเป็นฝูงใหญ่อยู่ในบริเวณที่ราบหรือป่าละเมาะบางครั้งจะรวมกันเป็นฝูงใหญ่ที่มีจำนวนถึงประมาณ 10,000 ตัวในราวกลางปีของทุกปีม้าลายจะรวมตัวกันอยู่ที่ประมาณ 50,000 ตัวเพื่อที่จะร่วมกันเดินทางนั่นเองครับโดยตามเส้นทางอพยพนั้นอยู่ระหว่างอุทยานแห่งชาติเซเรนเกติในแทนซาเนียกับอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าในเคนยาเพื่อแสวงหาแหล่งอาหารอันได้แก่ทุ่งหญ้าใหม่ๆและแหล่งน้ำและจะเดินทางอพยพกับพร้อมฝูงวิดิบิตในราวเดือนกันยาซึ่งในระหว่างการเดินทางม้าลายและรวมถึงฝูงวิดิบิตจะตกเป็นอาหารของนักล่าเช่นจระเข้สิงโตเสือดาวไฮยีน่าเป็นต้นครับผมและอันดับต่อมาครับอันดับที่2ม้าลายเบอร์เซลม้าลายเบอร์เซลนั้นเป็นม้าลายชนิดย่อยของม้าลายทุ่งหญ้านะครับซึ่งพบกระจายพันธุ์อยู่ในทวีปแอฟริกาใต้เช่นบอตสวานาสวาซิแลนด์และแอฟริกาใต้นั่นเองครับซึ่งม้าลายชนิดนี้จะค่อนข้างที่จะเหมือนกับม้าลายทุ่งหญ้านะครับผมแต่จะมีข้อแตกต่างในการแยกม้าลายทุ่งหญ้ากับม้าลายเบอร์เซลออกนั่นก็คือลายที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนพาดกับสีขาวอยู่ระหว่างเส้นสีดำของม้าลายนั่นเองครับโดยม้าลายเบอร์เซลนั้นได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับวิลเลียมจอห์นเบอร์เซลวิศวกรและนักสำรวจชาวอังกฤษจัดเป็นม้าลายอีกชนิดหนึ่งที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วโดยน้ำมือของมนุษย์ล่าเพื่อเอาเนื้อนำไปบริโภคและหนังมาทำเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วม้าลายเบอร์เซลนั้นถูกบุกรุกพื้นที่อยู่อาศัยทำให้ปัจจุบันนั้นม้าลายเบอร์เซลหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนน้อยลงตามธรรมชาติม้าลายเบอร์เซลนั้นมักจะอยู่อาศัยรวมฝูงกับวิดิบิตเพื่อคอยระวังภัยให้กันและกันเนื่องจากม้าลายเบอร์เซลนั้นมีระบบประสาทตาไม่ค่อยดีแต่ระบบประสาทหูนั้นยอดเยี่ยมมากครับผมขณะที่วิดิบิตเป็นสัตว์ที่มีประสาทตาดีแต่ประสาทหูไม่ค่อยดีและม้าลายเบอร์เซลนั้นที่อพยพครั้งใหญ่ตามฝูงวิดิบิตข้ามแม่น้ำจะมีอันตรายจึงทำให้ม้าลายเบอร์เซลนั้นชอบรวมฝูงกับวิดิบิตนั่นเองครับและอันดับที่3ม้าลายเกรวี่หรือม้าลายอิมพีเรียมนั่นเองครับม้าลายเกรวี่นั้นเป็นม้าลายที่ใหญ่ที่สุดในสายพันธุ์ของม้าลายนะครับผมอาศัยอยู่ในประเทศเคนยาและประเทศเอธิโอเปียนั่นเองครับและเมื่อเทียบกับม้าลายชนิดอื่นแล้วม้าลายเกรวี่นั้นตัวสูงกว่ามีใบหูที่ใหญ่กว่าและลายที่แคบกว่าม้าลายชนิดนี้ถูกตั้งชื่อเป็นเกียรติกับจูเลียสเกรวี่ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฝรั่งเศสนั่นเองครับม้าลายเกรวี่นั้นเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นจะพบได้ในอุทยานแห่งชาติแคมารูนและบริเวณทุ่งหญ้าสวานาที่แห้งแล้งตอนเหนือของเคนยาและตอนใต้ของ
เอธิโอเปียเท่านั้นครับและม้าลายชนิดนี้นั้นเป็นม้าลายที่อึดนะครับผมสามารถอดน้ำได้ถึง3วันเลยทีเดียวและมีความยาวลำตัวอยู่ที่ 2.5 ถึง 2.7 เมตรหางยาวประมาณ 38 ถึง 75 เซนติเมตรสูงประมาณ 1.45 หรือ 1.6 เมตรจากหัวไหล่นั่นเองครับน้ำหนักโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 350 ถึง 400 กิโลกรัมและมีลายตามลำตัวที่แคบที่สุดบริเวณที่กว้างที่สุดนั่นก็คือลำคอตรงกันข้ามลายที่ขาจะเป็นที่ลายแคบที่สุดที่ท้องและโคนหางไม่มีลายและม้าลายกีวีนั้นเป็นม้าลายที่มีลายที่แคบที่สุดในบรรดาม้าลายทั้งหมดนั่นเองครับและมาถึงอันดับสุดท้ายม้าลายควางก้าม้าลายควางก้าแต่เดิมแล้วเป็นชนิดย่อยของม้าลายธรรมดานะครับผมและมีลวดลายเฉพาะที่จำแนกได้ชัดเจนโดยเฉพาะม้าลายควางก้าจะมีลายเฉพาะที่บริเวณหัวไหล่ลงมาถึงคอนั่นเองล่ะครับโดยม้าลายควางก้านั้นมีขนที่นุ่มกว่าม้าลายชนิดอื่นๆนะครับผมจึงทำให้ตกเป็นที่ต้องการของกลุ่มนักล่านั่นเองครับโดยปัจจุบันนั้นม้าลายควางก้าได้สูญพันธุ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและม้าลายควางก้าตัวสุดท้ายนั้นตายในสวนสัตว์อัมสเตอร์ดัมในประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับผมเมื่อวันที่12สิงหาคศ1883และหลังจากม้าลายควางก้านั้นสูญพันธุ์ไปได้นับร้อยกว่าปีนะครับผมและนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองโคลนนิ่งด้วยการสกัด DNA จากหนังม้าลายควางก้านั่นเองล่ะครับและปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ได้เพาะพันธุ์ม้าลายที่คล้ายม้าลายควางก้าได้เกือบ200ตัวแล้วทีเดียวนะครับผมทุกคนครับแหมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับผมเราน่าจะได้เห็นตัวเป็นๆของม้าลายควางก้ากันนะครับและเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับวิดีโอนี้มีประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าถ้าใครอยากพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยก็แล้วกันนะครับและสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ